มีความสนใจด้านงานฝีมือและการทำอาหารตั้งแต่เด็กๆนะคะสำหรับน้องแพรวลูกสาวคนโตของคุณแม่ตุ๊กชนกวนันท์ล่าสุดก็ได้ไปเข้าคอร์สเรียนเย็บผ้ามาเมื่อคุณแม่ได้เห็นความชื่นชอบและความตั้งใจของลูกสาวแบบนี้เลยได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อจักรเย็บผ้ามือสองมาให้งานนี้ทำให้น้องแพรวดีใจจนตัวลอยเลยทีเดียวค่ะระยะยาวแต่ถ้ากินยาลดความอ้วนผอมเลยแต่ดูไปดูสิคะมากเลยอะยังไม่ทันเห็นเลยอะไรเดี๋ยวไปดูกันมันเป็นจักรอะใจจริงก็ยังไม่ได้อยากให้เขาได้อะไรที่เขาคิดว่าเราต้องซื้ออะเขาควรจะใช้อะไรมันสมควรแก่วัยแล้วก็ฐานะวุฒิภาวะเขาอะไรเงี้ยพอดีมีครูสอนเขาก็เลยเหมือนตึ๊บไปอีกนิดนึงแล้วมันก็ไม่แพงมากซื้อมือสองก็เลยคิดว่าพอที่จะอนุญาตให้เขามีสมบัติได้อะไรเงี้ยโอ้ก็ไม่ได้อยากสปอยไงก็อย่างที่เห็นในรูปเขาก็ดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็บอกเขาว่าอยู่ได้ง่ายอยู่ก็ต้องรักษานะเขาเป็นคนชอบเย็บปักถักร้อยชอบมากๆถ้าเห็นใน IG แต่เนื่องจากว่าเขาก็ไม่มีอะไรน่าสนใจกว่านี้ไงตุ๊กเชื่อว่าเด็กที่แบบถ้าไม่ได้มีโอกาสเล่นเกมดูทีวีสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะสนุกขึ้นสำหรับเขาน้องเขาเก่งขนาดหูยเขาแค่เรียนรู้แล้วทำเป็นมากกว่าคุณแม่เองหรือครอบครัวเองไม่ได้มีทัศนคติในการมองว่าเก่งแล้วทำอะไรได้ที่เขาได้จักไปเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็เรียนรู้ใช้จักคุยกับจักให้รู้เรื่องให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ใช้แล้วก็ถนอมให้ได้งานด้วยแล้วก็ถนอมของให้มันใช้ได้ต่อไปอะไรเงี้ยไม่รักษาก็คือเก็บเลยนะเอาไปให้คนอื่นที่เขาใช้แล้วรู้จักรักษาค่ะ